ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในชั่วโมงนี้คงไม่มีใครจะฮอตและโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นเท่ากับอิลคายกุนโดกันจอมทัพแห่งแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกแล้วซึ่งจาก5นัดที่ผ่านมาในศึกพรีเมียร์ลีกกุนโดกันซัดไปถึง6ประตูกับอีก1แอสซิสต์และเขาก็เพิ่งคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกในเดือนมกราคมไปครองหมาดๆโดยแมตช์ที่เป็นไฮไลท์ของกุนโดกันคงหนีไม่พ้นแมตช์ที่เขาพาแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปถล่มลิเวอร์พูลถึงถิ่น4ประตูต่อ1ซึ่งในเกมวันนั้นเขาทำไปคนเดียวถึง2ประตูและอีกแมตช์ก็คือในเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเอาชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์ไป3ประตูต่อ0ซึ่งกุนโดกันก็ซัดไปตุงตะข่ายอีก2ประตูโดยในวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปรู้จักเบื้องลึกเกี่ยวกับชายที่ชื่อว่าอิลคายกุนโดกันตามมากันเลยครับอิลคายกุนโดกันเกิดเมื่อวันที่24ตุลาคมปี1990ณเมืองเกลเซนเคียเชิญประเทศเยอรมนีปัจจุบันอายุ30ปีสูง180เซนติเมตรเขาเป็นนักเตะชาวเยอรมันเชื้อสายตุรกีปัจจุบันเขาลงเล่นให้กับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้และทีมชาติเยอรมันในตำแหน่งมิดฟิลด์แดนกลางอิลคายกุนโดกันเริ่มต้นการเข้าวงการฟุตบอลครั้งแรกเมื่อปี1993ตั้งแต่เขายังมีอายุเพียงแค่3ขวบเท่านั้นโดยเขาลงเล่นกับสโมสรเยาวชนของเกลเซนเคียเชิ่นสโมสรในเมืองที่เขาเกิดจากนั้นเขาได้ย้ายไปร่วมทีมสโมสรเยาวชนของชาลเก้04ในปี1998ซึ่งหลังจากนั้นกุนโดกันได้ย้ายไปอีกหลายสโมสรอาทิเช่นSS Faubuer และโบคุมก่อนในเวลาต่อมาเขาจะพัฒนาก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะอาชีพให้กับสโมสรโบคุมในปี2009อิลคายกุนโดกันย้ายไปค้าแข่งกับสโมสรเนินแบกซึ่งที่นั่นเองเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นจนเป็นที่จับตามองของหลายทีมในลีกเยอรมันและก็เป็นโบรุสเซียดอร์ทมุนด์สโมสรชื่อดังในลีกบุนเดสลีกาเยอรมันคว้าตัวเขาไปร่วมทีมในปี2011และนับตั้งแต่นั้นมาสปอตไลท์ก็ฉายส่องไปที่เขาในทันทีด้วยสไตล์ที่คอยขับเคลื่อนเกมจากแนวลึกด้วยการผ่านบอลที่ชาญฉลาดและเฉียบคมอีกทั้งเขายังมีความสามารถในเกมรับรวมถึงการทำประตูที่ยอดเยี่ยมทำให้กุนโดกันยึดตำแหน่งนักเตะตัวจริงของดอร์ทมุนด์ได้ในทันทีซึ่งด้วยความเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ไม่ว่าโค้ชคนไหนต่างก็อยากมีเขาอยู่ในทีมและก็เป็นเป๊ปกวาร์ดิโอล่าที่ส่งคำบัญชาให้แมนเชสเตอร์ซิตี้กระชากตัวอิลคายกุนโดกันมาร่วมทัพในราคา20ล้านปอนด์ในปี2016โดยชีวิตของกุนโดกันที่แมนเชสเตอร์ในปีแรกนั้นเขาเริ่มต้นได้อย่างน่าเสียดายเพราะมีอาการบาดเจ็บหนักเล่นงานอยู่เป็นระยะซึ่งด้วยความที่มีจิตใจแข็งแกร่งและหนักแน่นเขาสามารถก้าวผ่านอุปสรรคเหล่านั้นมาได้และสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นกำลังหลักให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้สำเร็จยามเมื่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ครองบอลการจ่ายบอลที่แม่นยำและนุ่มนวลของเขาคือปัจจัยสำคัญในการผสมผสานเกมของแมนเชสเตอร์ซิตี้เข้าด้วยกันและเมื่อแมนเชสเตอร์ซิตี้เล่นเกมรับความขยันในการวิ่งไล่เพรสซิ่งและเซนส์ในการยืนตำแหน่งของกุนโดกันคือปัจจัยสำคัญในการที่แมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถแย่งบอลกลับคืนมาได้อย่างรวดเร็วด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ลงตัวทำให้อิลคายกุนโดกันช่วยแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้2สมัยแชมป์ FA คัพ1สมัยแชมป์ลีกคัพ3สมัยและแชมป์คอมมูนิตี้ชิลด์อีก2สมัยในนามทีมชาติอิลคายกุนโดกันลงเล่นในทีมชาติเยอรมันชุดเยาวชนตั้งแต่ U18 U19 U20 และ U21 จนในเวลาต่อมาเขาพัฒนาขึ้นมารับใช้ทีมชาติเยอรมันชุดใหญ่ได้สำเร็จและลงเล่นไปทั้งหมด42นัดทำไป8ประตูซึ่งปัจจุบันอิลคายกุนโดกันกำลังอยู่ในฟอร์มที่โหดสัตว์รัสเซียไนจีเรียเดนมาร์กโดยในฤดูกาลนี้เขาลงเล่นไปทั้งหมด18นัดทำไป11ประตูกับอีก1แอสซิสต์และพาแมนเชสเตอร์ซิตี้นำโด่งเป็นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกอยู่ณขณะนี้ซึ่งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่3ของเขากับแมนเชสเตอร์ซิตี้คงจะไม่หนีไปไหนแน่นอนสวัสดีครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ทุกคนมีความเห็นว่ายังไงเกี่ยวกับอิลคายกุนโดกันกันบ้างลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับและช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ